วันนี้คุณคำรณจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรในภาคการทหารในจังหวัดสกลนครครับเกษตรกับรั้วของชาติกับหลังหันกลับมาดูอีกครั้งทหารสวยค่ะทหารตำรวจคอยตรวจริมรั้วพี่น้องชาวไทยอย่ากลัวทหารถ้าไปปฏิบัติราชการสนามถือว่าตายไปแล้วครึ่งตัวแต่ที่ตั้งของหน่วยต้องไม่ตายลูกเมียต้องไม่ตายดูได้จากกรมทหารราบที่3อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเขาให้แม่บ้านทหารตัดเย็บชุดทหารและรับเย็บชุดทั่วไปเปิดร้านอาหารในค่ายเปิดร้านขายไม้ดอกไม้ประดับปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อขายปุ๋ยมูลไส้เดือนเลี้ยงไก่ทำน้ำส้มกวนไม้ไล่แมลงเหล่านี้ล้วนนำแนวพระราชดำริของในหลวงมาทำทั้งสิ้นดูแลพี่น้องในเรื่องความเป็นอยู่ลักษณะของการช่วยเหลือพี่น้องยากจนในห่วงนี้ก็คือการทำโครงการซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดินเพราะขยายพันธุ์กล้าไม้เลี้ยงวัวทำปุ๋ยทั้งใช้เองและจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปในค่ายเองเราก็ดูแลสวัสดิการของกำลังพลครอบครัวก็จัดให้มีกิจกรรมที่จะทำมาซึ่งรายได้เกษตรในค่ายตรงนี้ฐานเกณฑ์จะได้มาเรียนรู้ด้วยเพื่อนำไปใช้ได้เมื่อปลดประจำการแล้วปกติแล้วทหารก็จะเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาก็จะอดทนนะครับแล้วก็ไม่บ่นจริงๆแล้วบ่นกันบ้างไหมครับก็คงจะมีบ่นอยู่ในใจแต่ว่าโดยทหารเราเนี่ยเราก็ถือว่าคำสั่งผู้บัญชาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติตามโดยระเบียบวินัยนะครับขณะที่เมื่อไปปฏิบัติราชการสนามทำจิตวิทยามวลชนก็สอนชาวบ้านด้านการเกษตรไปด้วยและเมื่อไปช่วยป้องกันประเทศซูดานในต่างประเทศก็นำพันธุ์แตงและฟักทองของซูดานมาปลูกที่บ้านเรายึดพื้นก็มาขโมยกินในนี่ของทหารขโมยกินของทหารนะ1 2 3อันนี้ยังไม่ตายฮะเดี๋ยวฟันคอดิสรุปตุบตับได้ว่าเกษตรคือทุกสิ่งที่ซึมแทรกอยู่ทุกส่วนแม้แต่ในรั้วของชาติอย่างกรมร.3นี่เด้อสิบอกให้อันนี้ใช่นะเกษตรเกษตรเอา Yes no okayThank you so much ตัวเราลูกผู้ชายไม่เคยกลัวตายสักครั้งเลยนาถ้าสู้เพื่อชาติสู้ได้ทุกเวลาแต่ครอบครัวของข้าต้องอยู่รอดปลอดภัยนี่คือทหารไทยที่อยู่ในสกลนคร